สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวนีแฟชั่นนะคะคลิปนี้มาทำกระโปรงป้ายแต่เป็นกระโปรงป้ายสไตล์ฝรั่งกันนะคะใส่ซิปด้านหลังรอบเอว30นิ้วนิดๆแล้วก็รอบสะโพก41นิ้วในส่วนของรอบเอวขยับขยายได้ตามต้องการนะคะจะอยู่ในไซส์ L ค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะให้ตีเส้น52เซนติเมตรแล้วก็แบ่งครึ่งกำหนดความยาวประมาณ75ถึง80นะคะหรือว่าตามความต้องการของผู้สวมใส่แล้วก็วัดออกด้านละ26เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเป็นกรอบก่อนค่ะใช้กระโปรงด้านนี้วัดเข้า3เซนติเมตรซึ่งจะเป็นกระโปรงป้ายจะเป็นด้านซ้ายมือแล้วก็ด้านขวานะคะในส่วนที่เป็นเส้นเอวทั้งสองด้านให้วัดเข้า 5.5 จากเส้นเอวก็วัดลงมา20เซนติเมตรเป็นเส้นสะโพกล่างแบ่งครึ่งสะโพกบนแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะแล้วก็จากเส้นนี้นะคะให้วัดเข้า2เซนติเมตรจากเส้นสะโพกก็ตีเส้นผ่านจุดที่กำหนดไว้ค่ะไปที่ชายกระโปรงแล้วก็จากเส้นนี้นะคะให้วัดเข้าไป32เซนติเมตรส่วนเส้นนี้35เซนติเมตรแล้วก็ในส่วนของชายกระโปรง30เซนติเมตรจากชายกระโปรงก็ค่อยๆโค้งเส้นนิดๆค่ะผ่านจุดที่กำหนดไว้มาที่เส้นสะโพกส่วนนี้ก็โค้งเส้นให้สวยงามนะคะโค้งเส้นเอวให้สวยงามทั้งสองด้านค่ะจากจุดตึงกลางให้วัดลง1เซนติเมตรแล้วก็โค้งเส้นใหม่ค่ะแล้วก็ในส่วนของขอบนะคะจะเป็นการตัดออกมาแล้วก็ต่อขอบนะคะจากเส้นเอวัดลงมา 3.5 ชิ้นหน้าทั้ง2ชิ้นจะไม่มีเกล็ดนะคะส่วนชิ้นหลังจะมีเกล็ดชิ้นหน้าก็ตัดชิ้นนี้ออกมานะคะในส่วนของชิ้นหน้าซึ่งชิ้นนี้จะอยู่ทางด้านซ้ายนะคะส่วนของขอบเอวก็ให้ตัดออกมาเวลานำมาประกอบกันก็นำมาต่อกับตัวของกระโปรงนะคะเวลาวางผ้าก็เผื่อเย็บโดยรอบต่อไปก็ไปทำชิ้นหน้าอีกชิ้นหนึ่งที่จะป้ายอยู่ทางด้านฝ่ามือค่ะชิ้นนี้จะอยู่ด้านบนค่ะอีกชิ้นหนึ่งจะอยู่ด้านล่างต่อไปก็ไปทำอีกชิ้นหนึ่งนะคะก็ตีกรอบเหมือนกันค่ะทำเหมือนกันเลยค่ะแต่จะเปลี่ยนอีกด้านหนึ่งที่วัดเข้า3เซนติเมตรไปอยู่อีกด้านหนึ่งค่ะเอ็บชายกระโปรง3เซนติเมตรก็ตีเส้นลงมาค่ะในส่วนของสะโพกโค้งเส้นให้สวยงามไม่เส้นกลืนกันค่ะแล้วก็จากจุดนี้นะคะให้วัดเข้ามา9เซนติเมตรแล้วก็จากจุดนี้วัดเข้ามา11เซนติเมตรแล้วก็จุดนี้15เซนติเมตรจากสะโพกก็โค้งเส้นไปที่จุดที่กำหนดไว้ค่ะโค้งเส้นให้สวยงามค่ะซึ่งชิ้นนี้จะอยู่ทางด้านฝ่ามือนะคะแล้วก็วางอีกชิ้นหนึ่งทับลงไปนะคะซึ่งในส่วนนี้ก็จะเปิดนะคะเวลาวางผ้าทั้ง2ชิ้นก็เผื่อเย็บโดยรอบค่ะต่อไปก็ไปทำชิ้นหลังกันนะคะในส่วนของชิ้นหลังจุดนี้คือจุดกึ่งกลางหลังนะคะให้วัดความยาวเท่ากับชิ้นหน้าคือ75เซนติเมตรความกว้างชิ้นหลัง26เซนติเมตรชิ้นหลังจะมีเกล็ดค่ะจากเส้นเอวก็วัดลงมา20เซนติเมตรเป็นเส้นสะโพกล่างแบ่งครึ่งเส้นสะโพกบนจาก
เส้นสะโพกล่างก็วัดลง22เซนติเมตร18เซนติเมตรซึ่งระยะห่างของช่องนะคะจะเหมือนกับชิ้นหน้าค่ะชายกระโปรงก็เก็บ3เซนติเมตรจุดนี้2เซนติเมตรเราก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะเส้นข้างตัวก็วัดเข้า 5.5 แล้วก็โค้งเส้นเอวสะโพกเส้นนี้จะเป็นเส้นเอวให้วัดลง 1.5 แล้วก็โค้งเส้นใหม่ค่ะจากจุดนี้ให้วัดลง 3.5 ซึ่งจะเป็นแนวที่นำมาต่อกันนะคะแล้วก็เส้นนี้ให้แบ่งครึ่งจะทำเกล็ดนะคะเกล็ด3เซนติเมตรเกล็ดยาว8เซนติเมตรซึ่งรอบเอวจะอยู่ประมาณ30ปานนิดๆนะคะถ้าใครที่ว่ามีรอบเอวใหญ่กว่านี้ในส่วนของเส้นเอวแทนที่จะวัดเข้า 5.5 ก็อาจจะวัดแค่ 4.5 หรือว่า5เซนติเมตรค่ะในส่วนของขอบเอวชิ้นหลังจากเส้นข้างตัวก็ให้วัดเข้า3เซนติเมตรนะคะซึ่งเมื่อนำมาต่อกันจะได้พอดีกับในตัวของแพทเทิร์นค่ะเวลาวางผ้าชิ้นหลังก็วางผ้า2ชิ้นเผื่อเย็บโดยรอบแล้วก็ในส่วนของการใส่ซิปก็ให้เผื่อผ้าไว้นะคะรายละเอียดจะเขียนไว้ใต้คลิปนะคะคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ